น่ห์อีกอันนึงด้วยหรือเปล่าว่าโรงสีจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้โครงการนี้เพราะโรงสีไม่เกี่ยวอ๋อโรงสีไม่เกี่ยวแน่นอนโรงสีทำมาค้าขายผู้ส่งออกเขาไม่เกี่ยวโรงสีมุ่งในการที่จะผลิตให้ได้ดีที่สุดแปรรูปให้ได้ดีที่สุดต่อไปผมจะพัฒนาต่อไปแล้วผมไม่ต้องมานั่งแก้ต่างว่าเดี๋ยวมีข่าวพาดหัวข่าวโรงสีทุจริตผู้ส่งออกโกงอะไรต่างๆหรือทุจริตคอร์รัปชันกันประมูลข้าวไม่ดีมันไม่ต้องมีอย่างนี้อีกแล้วอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าเราเปลี่ยนระบบเนี่ยจากรับจำนำเนี่ยมาเป็นประกันราคาเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยพอภาครัฐไม่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้านะครับคือเรื่องของตัวสินค้าจริงๆเนี่ยโดยใช้วิธีการชดเชยเนี่ยตลาดก็กลับมาสู่สภาพปกตินะครับก็กลไกตลาดก็ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าศักยภาพในเรื่องของการส่งออกนี่ย่อมดีขึ้นแน่นอนศักยภาพของเรื่องของการแข่งขันเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับผมเรียนเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเราถูกแย่งตลาดไปเรื่อยๆนะครับจากผู้ส่งออกที่มีอยู่แล้วและผู้ส่งออกที่กำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับซึ่งน่ากลัวมากนะครับพม่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังในอดีตเนี่ย 4-50 ปีที่ผ่านมาเขาเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วหลังจากที่ปิดประเทศไปเนี่ยนะฮะก็ทำให้เรื่องของการส่งออกเนี่ยเขาลดลงพม่าถ้าเราดูจากปีนี้เนี่ยตั้งเป้าส่งออก 800,000 ตันจากที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะส่งออกอย่างมากปีก็ประมาณสักแสนนึงนะฮะ 200,000 เต็มที่ 800,000 ปีหน้าตั้งเป้า 1.5 นะครับกัมพูชาเนี่ยนะส่งออกปีนึง 4-500,000 ตั้งเป้าเลยว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะส่งออกให้ได้3ล้านตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยผมคิดว่าเราต้องพยายามที่จะดึงเรื่องของตลาดของเราให้กลับมาให้ได้แน่นอนที่สุดข้าวไทยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าราคาเหมาะสมนะฮะเป็นไปตามกลไกตลาดโลกเนี่ยคนซื้อเราก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะชื่อเสียงที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรายังได้เปรียบคนอื่นคุณจิเกียรติบอกว่าจะได้ดึงความเก่งกาจในเรื่องข้าวไทยในตลาดต่างประเทศกลับมาเป็นเพราะว่านโยบายเดิมที่เรารัฐบาลเนี่ยไปจำนำข้าวหรือว่าไปซื้อข้าวเองไปขายข้าวเองเนี่ยข้าวมันก็เลยกลายเป็นเอามาอยู่ในโกดังแล้วมันก็เสื่อมด้วยและชาวนาเองก็ปลูกข้าวไม่ดีเราก็หาตลาดยากครับในส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาครับนะฮะที่มันถูกปิดเบือนไปจากเรื่องของโครงการรับจำนำที่มาเรียกว่าต้องเรียกว่าตั้งโต๊ะรับซื้อมากกว่าโครงการรับจำนำนะฮะครับเพราะสูงกว่าราคาตลาดประมาณ 20% เงี้ยครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดไม่มีเกษตรกรรายใดไปถ่ายถอนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญอาจารย์ผมเติมนิดหนึ่งฮะได้ครับผมคิดว่าประโยคตรงนี้เนี่ยเติมต่อจากคุณชูเกียรติพ่อค้าเพื่อให้คุณบรรจงเข้าใจแล้วเราต้องทำงานร่วมกันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือพ่อค้าต้องการให้ราคาข้าวของประเทศเนี่ยสูงสุดเท่าที่จะสูงได้แต่ต้องเหมาะสมด้วยก็หมายความว่าผู้ซื้อเนี่ยรับได้ไหมแล้วเราอยู่ในตลาดได้ไหมคำถามคุณบรรจงก็จะถามบอกว่าแล้วสูงสุดแล้วก็ไอ้กำไรส่วนความมั่งคั่งตรงนี้ได้ถูกกระจายทอดตัวหรือเปล่าผมตอบอาจารย์ครับข้อที่1ไม่ว่าอะไรก็ตามวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนกำลังของโรงสีนี่มี70ล้านตันคุณบรรจงปลูกได้แค่30ล้านตันพัฒนาอีกทีผมว่าให้35ล้านตันก็ไม่พอโรงสีเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองมันอำนาจการต่อรองมันเริ่มเปลี่ยนแล้วกลายว่าโรงสีต้องการแย่งข้าวจากชาวนาแย่งกันซื้อเพราะต้องการวัตถุดิบไอ้ตรงนี้ไม่มีใครไปทำมาโชคดีนะก็ต้องขอบคุณโครงการจำนำนะคือขยายตัวเพราะว่ามันทำให้อำนาจต่อรองของเกษตรกรเนี่ยมีมากขึ้นผมบอกเลยบางครั้งโครงการจำนำอาจารย์เชื่อไหมแถมกันนะแข่งกันแถมนะรัฐบาลบอกให้ 1,200 นะ 12,200 อีกคนบอก 12,300 เกกันไปแล้วครับให้เติมกว่านั้นเพราะว่าอะไรต้องการปริมาณมาเพราะว่าตัวเองจะได้กำไรมากขึ้นต่อหน่วยผมสรุปตรงนี้ครับว่าข้อที่1มันทำให้โอกาสในการกระจาย
รายได้จากการขายผู้ส่งออกมันส่งผ่านมาถึงผมไหมแล้วผมได้ส่งผ่านไปถึงข้าวเปลือกไหมชาวนาไหมไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องของหน้าที่รัฐบาลจะต้องกำกับดูแลนะครับว่าไอ้แวลูเชนตรงนี้เนี่ยไม่ให้ว่าท่านกำไรคนเดียวนะครับเก็บไว้แล้วลงสีก็ได้พอยังชีพได้แล้วก็ไปกดชาวนามันจะต้องมาดูว่าคุณกำไรสมเหตุสมผลไหมผมอยู่ได้สมเหตุสมผลไหมแล้วเราถ่ายทอดความมั่งคั่งเนี่ยราคากลับไปถึงเกษตรกรชาวนาไหมจะเป็นข้าวเปลือกไหมตรงนี้แหละครับที่จะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลจะต้องกำกับดูแลให้เกิดความยุติธรรมในการกระจายความมั่งคั่งจากราคาสูงสุดที่ช่วยกันทำตลาดได้แล้วจะสูงต่อไงถ้าคุณมีคุณภาพดีคุณได้ราคามากขึ้นมากขึ้นอีก30เหรียญ50เหรียญคุณก็กระจายมาว่าเอ้ยถ้าชาวนาปลูกอย่างนี้นะลงสีผู้ส่งออกซื้อจากลงสีแพงขึ้นลงสีก็ซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาแพงขึ้นกลไกอย่างนี้ครับผมว่ามันทำให้เรามีความสุขทั้งระบบอุตสาหกรรมทั้งวงจร